เดินมานิดนึงแล้วมาเจอนี่ครับน่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียเนี่ยปลาอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาเลี้ยงบนดอยนะครับแล้วก็นี่เป็นข้อมูลนี่ก็เป็นปลาแซลมอนมาดูหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรานี่ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลวกเนื้อไม่ได้สูงมากนะโอ้น่ากินมากเลยอ่ะเป็นเครื่องในไก่ครับดูโอ้น่ากินอ่ะมีไก่มีพวงไข่มีไส้ตันครับไส้อ่อนหมูมีหน่อครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับมาแล้วครับหลังจากการไปพักผ่อนมาประมาณถึงหลับไปประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้นี่พลังงานผมเหลือเต็มแล้วครับแบตเตอรี่ผมชาร์จเต็มแล้วครับเขาบอกมาเมืองซาปาเนี่ยมาคืนพักที่นี่นะวันนี้แหละคืนนี้พักที่นี่ครับโรงแรมไฮเย็นไฮหยวนไฮอะไรที่อย่างเงี้ยนะครับนี่มาเมืองซาปาเขาบอกต้องไปกินปลาแซลมอนเฮ้ยจริงหรือเปล่านี่พัตคานด้านหน้านี่ครับเนี่ยดูรูปเนี่ยจะมีปลาแซลมอนมีไข่คาเวียมีม้ามีหมูมีไก่มีปลานะครับแล้วก็ปลาแซลมอนอ่ะอยู่นั่นน่ะเห็นมั้ยเลี้ยงอยู่ก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆโหสุดยอดภารกิจแรกของเรากินอาหารมื้อแรกที่ซาปาหิวข้าวนะครับไม่ได้กินข้าวจริงเมื่อเช้าตอนตื่นมาเมื่อเช้าที่มีซาลาเปาอ่ะผมกินซาลาเปาไปครึ่งลูกซาลาเปาลูกใหญ่จริงแต่มันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่เพราะว่าไส้มันเราก็ยังตื่นใหม่ด้วยวันนี้เขาจะจัดเมนูมื้อแรกของเขาครับกับที่ซาปาไปดูปลาแซลมอนหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูปลาแซลมอนแล้วก็เดี๋ยวพาไปหาไหนเพื่อนเล็กนะได้ไหมมีไหมยังครับยังหาอยู่เขาบอกว่าร้านไหนเขาไม่ตั้งมีเนี่ยอันนี้ก็ใต้ถุนโรงแรมเราเลยไปเลยเหรอไป You can go Samsung ไป Samsung ไปอ๋อโอเค Thank you ไปหาภารกิจแรกคือไปหาซิมการ์ดโทรศัพท์Samsung ครับไปหาซิมการ์ดโทรศัพท์เพราะว่าเล็กเขาไม่มีซิมการ์ดแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เวลาจะเดินทางแบบนี้ใช้จริงๆเล็กเนี่ยเขาเป็นภาษาจีนเนี่ยปอแล้วเป็นไกด์ภาษาจีนแต่ว่าภาษาอังกฤษกับผมเนี่ยเขาเก่งกับผมหน่อยผมก็น้อยกับเขาหน่อยนึงเราก็ใช้มือถือในการพยายามสื่อสารกับคนแถวนี้นะเดี๋ยวนี้มีน่าท่องเที่ยวครับนี่ตอนนี้มีปลาเก๋าโชว์ไหมเนาะปลาแซลมอนครับดูได้เดี๋ยวผมอาจจะตามไปเติมเงินหน่อยนี่ครับก็เป็นอาหารเป็นมะลาครับเป็นหมูเดี๋ยวต้องหาข้าวกินรู้มีกบอย่างนี้ก็มีครับนี่กบครับนี่ก็มีนกครับเป็นตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็มีหมูจะใส่กับเขาเรียกว่าอะไรเดียวโอเคเลยครับเนี่ยเป็นของคนจีนมั้งพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเติมเงินมือถือผมเป็นหนึ่งแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวผมพาไปดูปลาแซลมอนของเวียดนามแซลมอนเช้าเวียดนามเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามนะครับอันนี้เขาเป็นร้านของ Samsung สมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวให้น้องเขาเติม108,000ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะ108ดองครับ108ดองนี่แบงค์200,000ดอง108ดองนี่ก็ประมาณเดี๋ยวผมก็คิดค่าเงินใหม่อีกทีนึง108ดองถ้าไม่เข้าใจก็ถาม Google ได้180,000ดองเท่ากับกี่บาทเดี๋ยวนะนี่100,000ดองนี่มัน 10,000 ดอง 180,000 ดองถ้าเป็นเงินไทยก็238บาทอ่ะ7กิกอ่ะแต่มันให้เท่าไหร่7กิกเลยเหรอแล้ว7วันครับ200กว่าบาท238บาทครับผมเติมอินเทอร์เน็ต 50,000 ดองครับต้องเวลาใช้เงินที่นี่ก็ต้องระวังเรื่องของตัวเลขนิดนึงเพราะตัวเลขมันจะเยอะมากอันนี้5หน่วย400ประมาณ 15,000 อันนี้ 100,000 ดองแล้วนี่ก็ 50,000 ดองครับเติมอินเทอร์เน็ต7วัน 50,000 ดองครับเดี๋ยวไปดูปลาแซลมอนแป๊บนึงนะได้ครับก็เติมอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงเงินที่นี่เงินไทยแลกได้เงินไทย1บาทเท่ากับ650ดองนะครับเงินไทย1บาทถ้าแลก 1,000 บาทก็ได้ 650,000 ดองเมื่อเช้าผมแลก 2,000 ก็ได้เงินมาอยู่ 1,300,000 ดองครับแต่ว่าของก็ไม่ถูกกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวพาไปดูนี่ภัตตาคารตอนนี้เรามากินตรงนี้ก็ได้จะข้ามไปดูไปโอเคมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวแถวนี้ก็จะขับเป็นไหมเนาะขับมอเตอร์ไซค์แถวนี้ครับรถในเวียดนามนี่ขับรถแบบนี้เลยนี่มันมีภัตตาคารอยู่ตรงนี้ครับมีปลาแซลมอนมีทุกอย่างเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูแซลมอนเวียดนามอ่ะถ้าไปเจอตามตลาดนี่เอานี่ครับเป็นๆอยู่ในนี้ตรงนี่เป็นๆอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าตรงนี้มันขุ่นเดี๋ยวผมเห็นร้านน้ําตอนนี่ผมพักอยู่โรงแรมตรงไหนเนี่ยนึกคาราโอเกะเหรอเอาพักอยู่ห้องนี้ครับเดี๋ยวพาคุณไปดูหน่อย
แล้วนะที่นี่น่าจะคึกคักตอนเย็นๆนะครับมีนักท่องเที่ยวจะน่าจะเป็นฝรั่งนะมาแล้วครับนี่ครับปลาแซลมอนปลาแซลมอนที่โอ้แซลมอนน้ำจืดน้ำเค็มผมไม่แน่ใจแล้วมีปลาอย่างด้วยครับเนี่ยปลาฮกเจี้ยนแบบที่เขากินไข่มันนะไข่ปลาคาเวียร์ครับเนี่ยผมเคยดูในสารคดีเออน่าจะใช่ครับนั่นเนี่ยเป็นปลาแซลมอนนี่แซลมอนเวียดนามครับสั่งมากินตัวเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามดูตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยน่ากินนะเห็นไหมโอ้นู่นครับตายก็มีไปดูหน่อยนึงหรือว่าตอนเย็นเรามากินมันไหมตอนเย็นเดี๋ยวชวนเพชรจ้ามากินด้วยครับนี่แซลมอนที่นี่โอ้นี่ครับปลาแซลมอนของซาปาครับเป็นน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่มีความรู้เนาะแต่ว่าต้องได้กินแน่นอนครับนี่แบบสดๆเลยให้เขาแรกกินเลยนี่โอ้ยอดเมนูเปิดหรือยังในร้านเนี่ยมันก็มีเมนูอยู่นะเดี๋ยวไปดูราคาแป๊บนึงเราไม่เก่งภาษาเราก็คุยไปได้ครับเดี๋ยวเราดูมันเป็นคล้ายๆกับภัตตาคารนะลองดูมันมีปลาแซลมอนแบบเดี๋ยวมาดูราคาอูมิแบบมีไก่นี่ด้วยนี่ไงแซลมอนถ้าเป็นตัวที่เท่าไหร่เนาะแบบมีเออมีดีๆมีแซลมอนในตัวละ 300,000 นะแต่มันไม่มีภาษาอังกฤษเนาะครับไม่เป็นเนื้อของแซลมอนก็น่าจะเป็นราคาแถวๆนี้แหละเอาแบบราคาแพงสุดตรงที่นี่เลย700,000ดองหน่วย10 100 1,000 10,000 700,000ดองเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย1,000 บาทแรกได้ 650,000 ดองครับ 1,000 บาทแรกได้ 650,000 ดองอันนี้ก็ประมาณ 1,100 นะดีกว่า 1,100 ครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาแซลมอนฝั่งนั้นหรือมันเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเมนูนี้มีแพงสุดแค่800,000หรือ1,000 บาทเนาะเป็นกินมินตอนเย็นๆแล้วก็เราก็แบบว่าเป็นกับแก้มหน่อยน่าจะดีเนาะนี่ครับห้องพักอยู่นู่นเดี๋ยวเล็กนะครับจะลงไปเอาของแป๊บนึงทีมงานมาด้วยกันเนี่ยอายุเท่ากันหมดครับเดี๋ยวก็รอทีมงานแป๊บนึงเดี๋ยวไปหากินข้าวครับแล้วก็จะกินแบบไหนยายจะกินแบบอาหารแบบที่นี่แหละเขากินอะไรกันเดี๋ยวลองเซิร์ชดู Google ดูด้วยเนาะตอนที่ตามนะครับมาดูมีร้านมาลากับร้านข้าวมันไก่อันเดิมเราแต่เรากลับมาดูก่อนแซลมอนต้องได้กินแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้มันหิวข้าวมากอ่ะมันรอไม่ไหวไม่ได้กินข้าวเช้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะเตี๋ยวเนื้อเอาไว้เออพอได้นะก๋วยเตี๋ยวที่นี่เวลาเส้นทางขับรถมาครับจะเป็นอันนี้ที่ท่านเห็นนี่คือหน่อไม้แห้งมีเป็ดมีเนื้อแล้วก็มีเนื้อนี่ครับคือเขาเลือกขายหรือเปล่าไม่มีใครอยู่ต้องเดินไปหน้านิดนึงไหมเดินไปหน้านิดนึงไปดูสายเวียดนามด้วยซุปมีก๋วยเตี๋ยวอ่ะซุปก๋วยเตี๋ยวนี่อะไรเนี่ยวอสโรตีโรตีโมติกินแบบไลท์เคแบบไลท์อะไรให้เป็ดหรือเปล่าเคบับเคแบบมีข้าวผัดมีก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขาก็ตอบเราไม่ได้ดูแฮดักใช่ไหมดักเหรอดักใช่ไหมเนี่ยโฟตี400,000เหรอไม่มีน้องมีเอาเนี่ยหรออะไรไม่รู้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยดักวอสคุยกันยากมากกว่าเนื้ออะไรดักเอ็กไก่อ๋อไก่เอ็กนี่เนื้อบีฟนี่เบียร์นี่ชิคเก้นบีฟชิคเก้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมงั้นนะอะไรกินเดี๋ยวเราไปกินหลายอย่างนะเอาเนี่ยบีฟโอเค yes โอเคทูมาดูครับมาดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่กันเดี๋ยวผมต้องกินหลายอย่างวันนี้กินแต่คิดถ้ากินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่อิ่มนานก็โอเคมาดูเขาทำอ๋อ
เพลงเวียดนามนี่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเวียดนามมาร้องเพลงตอนนี้อะไรตอนนี้เนี่ยนี่ครับจะมีทีวีเขาโอ้เขาขายโสมดองด้วยใช่ไหมเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการทำก๋วยเตี๋ยวที่นี่แป๊บหนึ่งครับสำหรับมื้อแรกสำหรับมื้อแรกของเรามื้อแรกในการมาเที่ยวเวียดนามครับให้เส้นเยอะมากอ่ะเขาใส่อะไรให้บ้างดูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกบีบก็คือเนื้อเนาะโอ้เส้นมันขยำแบ่งครึ่งอ๋อถือว่าทำให้เส้นเยอะครับเดี๋ยวเราต้องหามาร์เก็ตตลาดแถวนี้ดูนะเผื่อไปเจอปลาแซลมอนกินข้าวเสร็จอาจจะตามหาตลาดครับโอ้เนื้อครับคงจะเป็นเนื้อบีฟนะไม่ใช่เนื้อดอกเอาเนื้อสดๆกับมาลวกกับน้ำร้อนลวกประมาณ3น้ำนะครับบรรยากาศดีเนี่ยการแต่งร้านแบบสวยอ่ะเนี่ยคือแม้เก่าเลยว่าคลาสสิกก็ขึ้นเป็นผับอ่ะครับเป็นเทคอ๋อดูให้เนื้อเยอะครับเนี่ยให้เนื้อเยอะเลยนี่ให้เนื้อแบบเต็มถ้วยเลยแล้วก็นี่น่าจะเป็นอาหารตามสั่งมีใบเมี่ยงใบชามีไก่คั่วแล้วที่นี่ก็เน้นพงนัวเหมือนกันครับมีเป็ดมีเนื้อตุ๋นมีขาหมูมีครบทุกอย่างเลยครับขิงครับขิงทุบอ๋อขิงดองแล้วเอามาทุบอ๋อใส่ขิงด้วยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่ตามด้วยต้นหอมผักชีพริกไทยครับใส่ให้เยอะเลยแล้วก็น้ำซุปมาดูน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปตัวจัดการที่เอาไปลวกเนื้อนะครับโอ้น้ำซุปเข้มข้นอ่ะสีแดงได้เนื้อโอ้ใช่โอ้ครับมาครับเสือครับครับนี่ดูผมจะโดนลิขสิทธิ์เพลงของที่นี่หรือเปล่าไม่รู้เองโอ้ดูสีสันเนี่ยเขามีเพลงอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเพลงทีวีครับทีวีของแข่งประกวดเพลงเวียดนามด้วยมาดูครับหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรานี่ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลวกเนื้อไม่ได้สูงมากนะแล้วก็เวลากินก็จะมีโหระพาผักเหมือนบ้านเราครับโหระพาภาษาตะเนเหมือนลาวเนาะแล้วก็พริกเขาเป็นพริกบางอย่างครับแล้วก็เนี่ยมีกระเทียมดองให้อย่างนี้ครับแล้วก็มีซอสบางอย่างพริกน้ำพริกตาแดงอ่ะน้ำพริกตาแดงบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่ใส่อันนี้หรือเปล่าน้ำพริกเนี่ยเดี๋ยวลองแล้วก็มีพริกซอยอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีที่นี่ไม่กินน้ำส้มสายชูกันเลยครับที่แถวลาวกับเนี่ยเขาจะใส่น้ำมะนาวให้อร่อยเป็นไงน้ำรสชาติน้ำลายไหลเลยจะชิมครับชิมช้อนที่เป็นแนวเป็นคนจะยาวนี่นะแล้วก็น้ำซุปนี่ก็จะให้เต็มเลยนู่นยังไม่ปรุงจะชิมดูก่อนว่าน้ำซุปมันถูกใจเราหรือเปล่าหอมขิงนี่นะได้นะถ้าได้ครับแล้วมีต้นหอมอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยสดแบบเนื้ออย่างเงี้ยมีแรงครับน้ำซุปอร่อยจริงคือเนื้อสดก็คือเนื้อสดๆเลยอ่ะเน้นแบบสดๆของเนื้อเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปหาเดือดตลาดดูครับถ้าไปเจอตลาดเจอแซลมอนเป็นตัวเนี่ย
ได้เขารู้จักมีเจ้าของที่เป็นโฮมสเตย์อยู่ที่นี่เจ้าหนึ่งแต่ห่างไปประมาณกี่โลนะ10โลห่างไปประมาณ10โลครับถ้าได้เอาซื้อปลาแซลมอนตัวนึงเลยเอาไปกินบ้านเขาเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์ที่นี่ถูกครับ450ห้องพักแถวนี้ถ้าแบบเอาธรรมดา400ก็มีนะครับอย่างเมื่อกี้ถือว่าหรูมากอ่ะก็ยังไม่ถึงพันนะครับประมาณ3คนก็หาร3ก็คนละ300บาทสะดวกสบายคุ้มครับบอกว่าเพลงนี้คงไม่มีลิขสิทธิ์มากนะก็รีบกินครับเส้นก็นุ่มๆนะเส้นอร่อยเส้นนุ่มเลยเด่นอยู่นะนี่ครับก็หมดถ้วยเลยผักกับนี่ครับฝากเดี๋ยวคิดตังค์เดี๋ยวลองคิดดูมั้ยคนเท่าไหร่โอ้แล้วมันเขามีราคาอยู่นู่นไงนี่ราคาครับเอกน่าจะเป็น8เอกมั้ยเอกฮันเดตอน 20,000 นะครับถ้วยละถ้วยละ60บาทครับถ้าเป็นเงินไทยก็60บาททอนมา 20,000 ก็ทอนมา 13,000 บาทอ่ะ 10,000 แล้วเท่าไหร่ถูกละ 15 บาทถูกละ15บาทประมาณ 10,000 แล้ว 15 บาทเรากินเมื่อกี้ก็ประมาณ60บาท60 61บาทครับก็ถือว่าโอเคนะเมื่อกี้หนูถามเขาว่าตลาดมีแถวไหนอ่ะถามดูมั้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวตรงนี้เอาไปใช้แล้วเดี๋ยวตรงนั้นละใช่ไปเดี๋ยวดูครับเผื่อไปเจอปลาแซลมอนซื้อจริงนะเอาจริงนะเนี่ยไหนๆก็มาทั้งทีครับมาถึงเวียดนามได้กินปลาแซลมอนสักตัวน่าจะโอเคก็เป็นร้านขายอะไรสักอย่างเช่นมะละกอสาวเวียดนามโอ้บรรยากาศดีครับเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆเจออะไรที่มันน่าสนใจก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นกันร้านขายโทรศัพท์นู่นก็เป็นคือเหมือนกับหนองตุงนะครับอยู่ตรงนั้นนะแต่อันนี้มันถนนเส้นบนครับถนนเส้นบนนั้นติดภูเขาเลยติดภูเขาแบบนี้เลยครับลงจากภูเขาไปก็เป็นนาขั้นบันไดครับเดี๋ยวดูต่อครับเดินมานิดนึงมาเจอนี่ครับน่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยปลาอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาเลี้ยงบนดอยนะครับแล้วก็นี่เป็นข้างบนนี่ก็เป็นปลาแซลมอนนี่แล้วเป็นร้านอาหารเล็กๆอย่างนี้นี่มันมีคนไทยมากินนี่ครับร้านกูดลักอาหารอร่อยมากเฟอร์อร่อยมากครับพนักงานน่ารักราคาไม่แพงมีคนไทยมาเขียนไว้ข้าวผัดอร่อยวัวตายล้มควายเลยเจ้าเบอร์เกอร์คือดีมากส้มคั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูราคาแป๊บนึงดูราคาปลาแซลมอนนั่นแหละเท่าไหร่วะดูนะครับโอ้มีปลาแซลมอนแซลมอนฮอตพอตแซลมอนร้อนอันนี้เป็นจุ่มเนาะมันมีแซลมอนดิบไหมเนี่ยมีดนี่ฮอตพอตน่าจะ400,000-100,000ก็ไม่แพงอ่ะ40,000เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เราก็กิน40,000ใช่เหรอเมื่อกี้เราก็กิน40,000ใช่เหรอได้มันน่าจะไม่ใช่ราคานี้ดีกว่าเดี๋ยวๆเนี่ยแซลมอนทำมา1กิโลค่ะ1กิโล1กิโลกิโล1กิโล1 1เซต vegetable tofu mushroom noodle and fish
400ก็คือเท่ากับ 400,000 ดองนะครับแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณเซตละ500กว่าบาทนะครับกว่าจะเข้าใจภาษาก็ใช้เวลาในการสื่อสารแป๊บนึงนะครับ 400,000 ก็ 65,000 อันนี้400 yeah. อ๋อนี่400 400,000 ครับอันนี้เซนเซ่เซนเซ่เนาะแล้วก็เท่ากันเอานี่ก็มีแซลมอนอย่างเงี้ยเออที่เรามากินนะอันนี้ yeah. นะซาซิมิซาซิมิเซมเซมซาซิมิก็4 plate $200,000 200,000 เหรอ2 ล้านเหรอ2 ล้านนี่พันกว่าบาทนะ2 ล้านก็ล้านหนึ่งก็ล้าน3อ่ะเออเดี๋ยวเราให้เขาคิดดูดิเอาแซลมอนซาซิมิแซลมอนแต่เดี๋ยวซาซิมิ1 plate medium small size big size small size เอาแบบนี้มั้ยเอาแบบเป็นตัวๆอย่างงี้ได้มั้ยนี่200 หรือ400 500,000เดี๋ยวกดดูนะ500,000นะซาซิมิมันก็ต้องใช้ภาษานิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ว่าตัวเดี๋ยวแต่ว่าร้านนี้น่ากินรอบมีคนไทยมาเช็คอินเยอะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะมากินผมว่ากินร้านนี้แหละจริงๆตะกี้ถ้ามาเจอร้านนี้ก่อนผมกินร้านนี้นะผมไม่รู้อ่ะเดินมาอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวให้น้องเขาเช็คราคาแป๊บนึง2 กิโล2 กิโลอ่ะ2 กิโล how much 600,000โอเค2ตัวประมาณนี้ครับประมาณ2กิโลเนี่ย 600,000 สรุปว่าปลาแซลมอนที่นี่เขาขายเป็นกิโลนะครับ2กิโลประมาณ700กว่าบาทพร้อมกับการเอาไปทำให้หลายๆเมนูคือเอาหัวไปต้มซุปเอาหนังไปทอดกรอบเอาเนื้อมาทำซาซิมินะครับก็จะมีหลายเมนูในการเซตหนึ่งของเขาเนี่ยประมาณ700กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงครับกิโลละ300กว่าบาทนะครับร้านนี้น่าสนใจนะครับโอเค thank youโอ้ตัวเราโอเคตัวละ900มากินเลยวันนี้เนี่ยครับกินปลาแซลมอนเป็นตัวเลย900แล้วเขาก็ทำให้เรียบร้อยตัวละประมาณไซส์2กิโลแต่ว่าแต่ว่าการมาเที่ยวเวียดนามเนี่ยผมเคยมากินนะผมเคยไปเที่ยวที่ฮานอยโรฮอยอันครับสั่งไปปลาแบบสดๆมากเลยมีเลี้ยงแบบหน้าบ้านแต่เวลาเอามาให้อ่ะคือไปทำกับข้าวอยู่ในครัวเอาออกมาคือเป็นปลาแช่แข็งแช่อะไรไม่รู้มารสชาติแบบชืดมากแต่ว่าที่นี่ร้านเล็กๆก็อาจจะมีความจริงใจแล้วก็มีคนไทยมาเช็คอินเยอะผมก็ว่าน่าจะโอเคนะเออครับตัวละพันบาทนะปลาแซลมอนครับมาถึงนี่ก็จัดสักตัวก็น่าจะไม่เป็นไรกันนะแล้วก็มาด้วยกันแชร์กันดูนี่เมนูโอ้โหหมูกรอบครับอินเดียโอ้โหแซลมอนมีไก่มีปลาอันนั้นปลานั่นก็น่ากินนะครับเนี่ยน่ากินเดินดูแป๊บนึงเผื่อเจอตรงตลาดครับเพื่อนเพื่อนได้เห็นบรรยากาศของการเดินทางเนาะถ้าเราเจอตลาดก็อยากจะเห็นนะแต่ไม่รู้สายๆอย่างนี้จะมีหรือเปล่าทีนี้ตอนนี้อากาศเวลากี่โมงนี่สองโมงบ่ายสองโมงแล้วตอนนี้ยังไม่ร้อนเลยยังใส่เสื้อกันหนาวบ่ายสองโมงที่นี่เดี๋ยวพักท้องกินก๋วยเตี๋ยวไปสัก3-4 ชั่วโมงเราก็มากินกันแน่นอนปลาแซลมอนอร่อยมากอยากกินอ่ะจุปลาแซลมอนครับเขามีไห่ด้วยมีเหล้าดองตรงนี้ไส้ง่อนเบียร์ที่นี่ของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเขาจะได้รับการจัดสรรนะครับผมก็นี่ครับใครที่ว่าได้รับสิทธิ์ก็จะได้ที่ประมาณเท่านี้เท่ากันหมดเลยรูลักษณะของตึกร้านบ้านช่องนะครับจะได้คนละประมาณสัก3 เมตรนี่ครับ4 เมตรอ่ะนะครับเขาจะแบ่งให้เป็นทุกคนแล้วเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะฮะจะเท่ากันหมดทั้งประเทศครับไม่มีแม้แบบจะเท่ากันเกือบจะหมดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยในกรณีได้เมื่อก่อนก็ปกครองนะเขาก็แบ่งกันคนละเนี้ยคนละ4 เมตร 5 เมตรอย่างเงี้ยครับหรือตึกแถวนี้จะเหมือนกันหมดเนี่ยเห็นไหมล็อกหน้ามันก็จะเป็นกันแต่อันนี้อาจจะขายสิทธิ์แบบซื้อกัน2-3 หุ้นนะที่เหลือก็จะเป็นลองสังเกตดูครับก็จะตึกเท่ากันหมด5 เมตรนี่ก็ได้5 เมตรความสูงไม่จำกัดแต่ว่าความสูงอ่ะคุณจะสูงเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดครับเนี่ยแต่ทุกหลังมันจะเนี่ยลองดูนี่ไม่ใช่เจ้าของเดียวกันนี่เจ้าของหนึ่งนั่นอีกเจ้าของหนึ่งครับนะและนั่นก็อีกเจ้าของหนึ่งได้ประมาณ4-5 เมตรแล้วก็จะความสูงแล้วแต่คุณจะตกแต่งออกแบบยังไงแล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าเขาจะแบ่งจัดสรรให้ประมาณคนละเนี้ย4-5 เมตร
นี่เป็นบ้านคนนะไม่ใช่เป็นตึกแถวแล้วแบ่งขายนะคือแต่งออกแบบใครออกแบบมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับก็ดีนะถ้ามานี่เขาบอกมาตัดผมด้วยเนาะเดี๋ยวดูตลาดแผนเดินดูตลาดต่อครับนายแป๊บหนึ่งครับผมกำลังจะหาเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยมันหนองตุงชัดๆที่พม่าครับแต่ว่าที่นี่มันจะเจริญกว่าดูเนาะเพิ่งเคยมาครับซาปาเหมือนหนองตุงเลยตอนเช้านี่บ่ายสองครับแดดอย่างเงี้ยแดดยังไม่แรงเดินได้สบายๆครับตัวนี้มีดอกต้นซากุระมีอะไรแล้วก็ตัวนี้เป็นวิวของหนองตุงผมเรียกว่าหนองตุงมันชื่อมันอะไรนี่เดี๋ยวได้เสิร์ชอยู่ใน Google ครับเพิ่งเติมเน็ตมาครับบรรยากาศดีๆไปหาเดินตลาดเมื่อเช้าเราตื่นจากโรงแรมมาตลาดอยู่ทางนู้นเห็นว่ามาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวไปเดินดูสวยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตึกตึกแถวที่เขาสร้างนะครับประมาณ 6-7 ชั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีที่แค่นั้นเองแต่ว่าเน้นความสูงไม่จำกัดว่างั้นเถอะอาจจะจำกัดอยู่แต่ว่าจำกัดพอนี่ครับมันก็มีกี่ห้องเนี่ยมีเป็น10ห้องเลยที่นี่ที่นี่น่าจะเป็นเกสต์เฮาส์เป็นโรงแรมเป็นที่พักเยอะกว่าครับอู้บุญอ้วนที่นี่กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างนี้เลยคนก็เลยแบบมาทำโรงแรมกันเยอะครับคนก็มาทำโรงแรมกันที่นี่เขาก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกเนาะในการขนของขึ้นสูงๆในการใช้ลอกหมุนแป๊บเดียวเองใช่ไหมดูนะครับบ้านเรายังจ้างคนงานขนใจหมดที่นี่ควันปีบแต่ไปเนี่ยปกติเมื่อคืนผมมาถึงเนี่ยรถบัสมาจอดตรงนี้นะครับโรงแรมที่ผมพักเมื่อคืนนี่ Wi-Fi ดีเทสสปีดแล้วถือว่าดีกว่าที่โรงแรมที่ผมไปพักแต่ที่ผมไปพักก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่ก็พออัพ YouTube ได้ครับแต่ที่นี่แรงกว่าเดี๋ยววันกลับขากลับเนี่ยผมอาจจะมาพักตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถกลับไปเดียนเมนฟูแล้วไปนอนเดียนเมนฟูอีกคืนนึงเพราะเรายังไม่ได้เที่ยวเดียนเมนฟูเลยครับเดียนเมนฟูนี่คือพอมาถึงเดียนเมนฟูก็ขึ้นรถมานี่เลยแล้วก็ขากลับค่อยไปนอนที่เดียนเมนฟูแล้วตอนเช้าถึงจะข้ามด่านที่เดียนเมนฟูไปประเทศลาวรถผมก็จอดอยู่นู่นอ่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่รถผมจอดอยู่กลับไปหวังว่ารถผมคงจะยังอยู่นะครับนี่มาขึ้นแล้วว่าเนี่ยรถบัสจอดตรงนี้นะครับถ้าจะกลับเราก็จะมาขึ้นรถบัสตรงนี้ดังนั้นเราต้องมาหาพักที่ใกล้ๆตรงนี้โอเคหามอเตอร์ไซค์เช่าสักคันครับแว้นแถวนี้ดูเมื่อคืนตอนลงรถมาผมพักนี่ครับนี่คืนละ300กว่าบาทเองนะคืนละ300เมื่อกี้ไปถามดูเตียงคู่ด้วยครับ370กว่าบาทถือว่าถูกมากที่เมืองซาปาครับแล้วก็ถามหารถเช่ามอเตอร์ไซค์เอาไว้เช่าเขาบอกไม่มีถามน้องคนนี้ไม่มีนะก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยมาขึ้นรถบัสมาจอดตรงนี้เลยแล้วก็ผมมาลงตรงนี้จำได้อยู่ร้านนี่หน้าธนาคารเขายังไม่เปิดแล้วก็มาพักตรงนี้ครับนี่ขึ้นละ300กว่าบาทเองที่เราไปพักเมื่อกี้900กว่าบาทแต่มันก็รู้กันเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคอ่ะนะก็ตรงนี้คือเขาบอกว่าซาปามาร์เก็ตคงจะเป็นตลาดนะครับจริงๆนี่ห่างจากเดี๋ยวก่อนห่างจากดูจากแผนที่ Google Earth นะครับซาปาเนี่ยไปอีกนิดเดียวคุณหมิงใกล้กว่าไปเมืองไทยครับคุณหมิงห่างจากจุดนี้ไปประมาณสักกี่โลเดียวไม่รู้แต่ใกล้กว่าไปไทยครับถ้าคุณจะกลับไทยเนี่ยคุณไปทางเนี้ยไปคุณหมิงเนี่ยใกล้กว่าจะกลับเมืองไทยติดชายแดนของแม่น้ําแดงติดกับชายแดนของจีนทางนี้นะครับทางนี้ก็จะไปทางเวียดนามต่อนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจิกจีนไปทาง12ปันนาก็จะออกพม่าแล้วออกไทยครับนี่คือติดชายแดนจีนเลยแต่จีนไม่ค่อยมาเที่ยวแถวนี้เยอะแต่จีนจะออกลงไปทางนู้นนะครับนี่ก็คือซาปามาร์เก็ตครับเรามาดูข้างในมีอะไรจริงๆน่าจะมาเช้ากว่านี้หน่อยอาจจะมีตลาดสดตลาดปลาอยู่ข้างหลังพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศกันครับเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเจอเนี่ยเป็นโดมขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีเขาก็จะมีอาหารแบบนี้ครับเราพามาเดินตลาดหน่อยมาสายนิดนึงโอ้น่ากินมากเลยอ่ะเป็นเครื่องในไก่ครับดูโอ้น่ากินอ่ะมีไก่มีพวงไข่มีไส้ตันครับไส้อ่อนหมูมีหน่อไม้กุ้งแห้งนี่โอ้น่ากินอ่ะดูครับน่ากินมากเลยในไส้หวานครับดูหมูมันกินน่าจะมาเจออย่างนี้นะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวท่านนั้นที่มันก็อร่อยนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยไข่พวงไข่ครับเครื่องในเป็ดโอ้น่ากินอ่ะนี่ครับร้านก็ดูสะอาดดีนะครับคนก็นั่งกินอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมีตลาดสดครับเนี่ยต่อมาเสียดายเรามาสายเดี๋ยวผมพาคุณไปเดินดูหน่อยน่ากินน่ากินครับเหมือนทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ก็มีครับ
ตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นตลาดสดเดี๋ยวพันเพื่อไปเดินดูแป๊บนึงมาเดินตลาดสดครั้งแรกของเวียดนามนะกลับมาเดินดูลูกท้อครับเกาลักเนาะผมอาจจะมาสายไปนิดนึงไม่นิดเลยบ่ายสองแล้วครับก็อาจจะเป็นแบบของแบบชาวบ้านมาขายไม่มีแล้วเมียวมันก็จะเป็นเขียงเนื้อเขียงหมูครับถ้าพาไปเดินดูนิดนึงพี่เคนโทรมาใหญ่เลยพี่เคนโทรมาบอกว่าคลิปหน้าเราจะไปหลวงพ่อบางนะลุงเด่นได้เลยจอดห้าเดือนหน้านะครับมาแล้วเดือน EP ต่อไปนี่แหละมาเจอกันที่หลวงพ่อบางอีกครับเดี๋ยวจะให้นางเอกสาวสวยเราจัดคลิปแบบทั้งวันทั้งคืนเลยจัดแบบไปเที่ยวกลางวันด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยที่หลวงพ่อบางครับมีนางเอกหลายอีกหลายคนสวยด้วยน้องคนนั้นครับโหน้องคนนี้ก็สวยอ่ะไก่น่ากินจะก็เป็นเขียงหมูแต่ว่าผมมาสายไปหน่อยเนาะนี่ครับเป็นตลาดผักตลาดแต่บ้านๆบรรยากาศที่โรงเรียนชอบครับนี่แต่เสียอย่างเดียวผมมาสายพรุ่งนี้เช้าผมตื่นเช้าครับพรุ่งนี้ผมมาถ้าผมรู้ที่ผมมาละแต่วันนี้ผมพักไกลจากที่นี่เป็นกิโลกว่าต้องเดินมาครับไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่านี่ครับเป็นตลาดอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้เพื่อนดูหน่อยเป็นตลาดถ้ามาตอนเช้าคนคงจะแบบเอาของวางขายกับพื้นเนี่ยเต็มไปเลยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับนี่เป็นตลาดเขาเนาะก็หามอเตอร์ไซค์เช่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์คาร์เรนต์และไม่เห็นฝรั่งขับน่าจะไม่มีให้รถให้เช่ากับแถวนี้เป็นธุรกิจใหม่ดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกตึกใช่ไหมครับเขาให้แบบที่ดินมาประมาณเนี้ย4-5 เมตรก็ทำออกแบบมาให้มันแบบใช้พื้นที่ใช้สอยเยอะที่สุดความสูงไม่จำกัดครับสวยดีนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับก็เป็นการมากินข้าวครั้งแรกตอนเย็นๆได้กินแน่นอนปลาแซลมอนสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกินปลาแซลมอนกับผมนะครับเดี๋ยวเดินดูเจอบรรยากาศอะไรดีก็จะให้เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นการเดินทางมาซาปาทริปแรกของครัวลุงเด่นครับมีโอกาสมาอีกหลายรอบแน่นอนเพราะผมชอบที่นี่ค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ค่าเดินทางมาอาจจะไกลแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่นี่ถูกกว่าลาวครับมันก็น่าเดินนะถูกกว่าลาวเยอะเนี่ยคงกับข้าวก็ไม่ได้จะแพงเกินครับ60 บาทห้องพักยิ่งถูกแล้วก็สะอาดห้องพักที่ผมพักอยู่ระดับ4 ดาว5ดาวมั้งผมให้ราคามันถูกมากอ่ะถ้าพักคนเดียวชอบพัก2คนนี่ก็400-500เองครับ500-600เองอ่ะเนี่ยเขาก็จะขายอย่างเงี้ยกินข้าวมาแล้วเสียดายนี่หน่อไม้ดองเป็นหน่อไม้กับกระเทียมมาดองนี้เที่ยวที่นี่เดี๋ยวตอนวันกลับตอนปิดคลิปเนาะผมจะบอกเพื่อนๆว่าเทคนิคในการมาเที่ยวซาปาทำยังไงบ้างในการแลกเงินเดี๋ยวจะคุยคลิปสั้นๆเผื่อใครจะมาแล้วก็จะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างข้ามาจากเมืองขวามาจากประเทศลาวข้ามเดียนเมนฟูแล้วมาลงท่ารถซื้อตั๋วยังไงนะครับแล้วนั่งรถมานี่เราต้องแลกเงินยังไงซื้อซิมที่ไหนเนาะก็อาจจะมีคลิปสั้นๆอีกสักคลิปนึงตอนกลับไปจะใครสนใจที่อยากจะมาเที่ยวจะได้มีประสบการณ์นะครับเรื่องรถเช่าเรื่องอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าครับออกแบบมาคนเวียดนามเนี่ยเขาออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสวยครับดูที่ไปสร้างที่ประเทศลาวที่โตโต้อยู่ก็บอกว่าส่วนมากคนเวียดจะมาคนเวียดเนี่ยจะเป็นคนไปสร้างให้จะดีกว่านะบ้านแอ่ที่ผมไปพักโรงแรมที่หลวงพ่อบางนะครับก็เป็นคนวัยรุ่นเดียวกับผมเป็นเพื่อนกับของเชนเนาะป๋าเชนที่อยู่เมืองปัวเขาก็บอกว่าใช้แรงงานของคนเวียดมาทำนะทำจะออกมาสวยคนลาวนี่ทำแล้วต้องแก้จุดนั้นจุดนี้แต่ถ้าคนเวียดมาทำมันก็จบไปเลยดีกว่าที่นี่เขาเลยทำดูนี่แค่ตลาดอะออกแบบอย่างนี้ลงทุนเท่าไหร่ถ้าเป็นเมืองไทยไม่เป็น100 ล้านเลยอย่างเงี้ยสุดยอดฮะทีมงานเราก่อนนะครับแยกกันเดินนิดนึงเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศของแต่ละที่บางที่ก็ชอบเดินตลาดอย่างผมชอบเดินตลาดผมก็มาแวะมาเที่ยวแบบนี้แจ็คเก็ตสวยๆแจ็คเก็ตใหญ่แจ็คเก็ตเด็กครับผมเอาแจ็คเก็ตแขนยาวตัวใหญ่ของผมมาอันเมื่อเช้านี่ร้อนเลยมันยังไม่หนาวขนาดนั้นแล้วเราแบกเป้เราเดินเป็นกิโล2 กิโลครับก็เลยทำให้แบบเหนื่อยกันไปขายพวกแมคคาเดเมียเนื้อแห้งครับนี่เนื้ออะไรมันดูนี่มันดู
ุดทางแล้วตอนเช้าๆคนคงจะขายของเต็นท์นี่แหละพรุ่งนี้เช้าถ้ามีโอกาสจะมาอีกรอบนึงครับซาปาเมืองไม่ใหญ่นะแต่เมืองไม่ใหญ่ครับแต่ว่านักท่องเที่ยวมันเยอะคนก็เลยเยอะตามภารกิจต่อไปของเราเมื่อกี้เล็กเขาบอกว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าอยู่แถวนี้อยู่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าแถวนี้อยู่เดี๋ยวคลิปหน้าแหล่งท่องเที่ยวของซาปามีเยอะครับถ้าเสิร์ชกันดูเนาะก็จะมีแบบทุ่งนาทุ่งนาทุ่งบันไดนะแล้วก็จะมีที่ขี่สลิงขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆถ้าเดินก็ 3-4 วันแต่ว่าถ้าเรานั่งสลิงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีหลายเที่ยวเขาเชื่อตรงนี้มีที่เช่าอ่ะแล้วก็ไม่รู้มีเช่าจริงหรอมีไหมนี่เหรอต้องหาดูนะเพื่อช่วยคุยภาษาอันนี้กันตั้งนานครับใช้ทานเสด็จตั้งนานแต่ว่าเขาพูดจีนได้没问题。啊，那啊，那这样子我们九点拿车，我拿车还给你，一样。几点呢？晚上九点，今天晚上九点。九点啊，可以吗？可以，可以。一二三四，四个钟头多少？四个钟头多少？แล้วต้องเอาพาสปอร์ตไว้ไหมต้องเอาพาสปอร์ตไว้เอาพาสปอร์ตลงเหรียญไว้ครับก็ไม่อยากจะไว้หรอกแต่ว่าต้องไปใช้รถครับเขาก็มั่นใจเขาก็เอารถมอเตอร์ไซค์เขาไปคันหนึ่งเนาะเขาคงไม่ขโมยพาสปอร์ตเรามีแต่เราจะเอามอเตอร์ไซค์เขาไปหมื่นเขาจะเอาแสนเดียวสองทุ่มก็จะสิบวันสิบวันนี้ก็ยังมีไปแสนใช่ไหมนะเมื่อกี้พาสปอร์ตวัน没有问题哈。没问题。来就拿，乖。那汽油，ไม่แพงครับ10,000เอ้ยแสนแสนนี่ก็ตกประมาณสัก100กว่าบาทนะครับเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่นี่วันละ100กว่าบาทเองประมาณ100นึงครับ100 10,000 นึงก็ 10,000 นึงก็65 10,000 แสนนึงก็65บาทเองมั้งแสนนึง65บาทเองครับล้านนึง650อ๋อนี่โอ้เช่ามอเตอร์ไซค์วันละไม่ถึง10,000วันละไม่ถึง100ครับถูกมากโอ้ยแสบตาเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่วันละ65บาทเองถือว่าโอเคครับน้ำมันเนี่ยไปเติมเองนะน้ำมันเขาบอกปั๊มน้ำมันอยู่ทางนู้นอะไปเติมเองแล้วใช้รถยี่ห้อแอร์เบดนี่ครับเอามาเช่า2วันก็จะเอาแค่250,000ก็100 300นิดๆอะนี่ครับร้านเป็นร้านนวดเนาะปั๊มอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวได้มอเตอร์ไซค์แล้วจะไปเที่ยวไหนต่อคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปได้มอเตอร์ไซค์แล้วเลยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนต่อต้องรอติดตามคลิปหน้าครับตอนเย็นเราไปกินอันนี้เมนูนั้นกันแน่นอนปลาแซลมอนนะครับแซลมอนเทราเนาะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะพาเพื่อนเป็นตะเวนทั่วเลยเพราะเรามีมอเตอร์ไซค์แล้วเติมน้ำมันแล้วก็เที่ยวอย่างเดียวนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบันทุ่งกระดุเรียนพากินพาเที่ยวสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับคุยภาษาที่ตั้งนานคุยจีนได้ก็ไม่บอกพอมีคนจีนมาคุยกับเจ้าของร้านเล็กก็เลยคุยกันได้ครับไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับว่าจะไปเที่ยวไหนรอติดตามคลิปหน้านะครับผมกลับมาถึงห้องพักกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของตัวตอนกลางคืนที่ซาปาครับที่นี่นี่ครับดูครับไม่เหมือนกับเป็นเมืองเล็กๆเลยนะเมืองที่นี่ยิ่งใหญ่ครับดูแล้วดูนี่ครับสุดลูกของลูกตาเลยเห็นไหมโอ้สวยกลางคืนครับวิวกลางคืนของโรงแรมที่ผมพักอยู่นี่ครับรถก็วิ่งขอบไฟตรงนี้มีปลาขายนะครับในร้านอาหารที่ตรงนี้ปลาแซลมอนของเวียดนามครับแซลมอนเช้าแล้วก็มีแซลมอนนะมีปลาทูน่ามีไข่ปลาคาเวียร์ครับโอ้สุดยอดครับเนี่ยถ้าเดินมาตรงนั้นก็เหมือนกับหนองตุงที่เที่ยวเยอะครับมีโอกาสลองมาดูผมประทับใจนะครับที่นี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวทำธุระส่วนตัวเสร็จเราจะเดินลงไปเที่ยวไปหาข้าวกินกันต่อตอนเย็นครับจะพาไปไหนเพื่อนๆต้องรอที่ตามนะครับเดี๋ยวทำไมขึ้นหน้าครับ